สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมนะครับเติมครบสูงสุด 3,299 บาทนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกที่จะเจอนะครับก็คือ999บาทนะครับก็จะเป็นชุดเซต Warcraft Justice Realm นะครับ180วันนะครับคุณสมบัติไม่มีบอกนะครับเดี๋ยวไปดูในโกดังนะครับผมโอเคต่อมา 1,299 นะครับก็จะเป็น Emperor Firewing นะครับคุณสมบัติไม่มีบอกในนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในโกดังแล้วกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเติมครบ 3,299 บาทนะครับก็จะเป็น Emperor Basing ถาวรนะครับเป็นปืนประเภท Assault Rifle นะครับผมคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดเซตกับปีกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูปีกนะครับบินได้ในห้องแชทกระสุน Assault Rifle บวก7วิ่งบวก5ตกจากที่สูงไม่เจ็บเกาะเวล3เปลี่ยนกระสุนไว้ขึ้นบวก50นะครับใส่ไว้เลยโอเคต่อมาก็จะเป็นชุดเซตบ้างนะครับคุณสมบัตินะครับวิ่งบวก2 EXP บวก200แล้วก็ SP บวก30นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับโชว์ชุดเซตกระปีกด้วยนะครับโอเคใส่พร้อมกัน3ชิ้นนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์เสริมนะครับผมอย่างแรกนะครับคือใส่2ชิ้นนะครับการ์ดการระเบิดเลเวล2นะครับต่อมาใส่3ชิ้นก็จะเป็น PVP Final Damage ลบ1นะครับแล้วก็ HP เพิ่มบวก20นะครับแล้วก็เลือดยิ่งต่ำลดทำลายก็ยิ่งสูงอะไรประมาณนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมรีวิวปืนมาหลายกระบอกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะไอ้คำว่า Final Damage เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับใครก็ได้นะครับช่วยสรุปให้ผมแบบสั้นๆทีนะครับ nope. คือเหตุนี้แม่งยังงงเลยผมไม่ค่อยเข้าใจกับคำนี้เลยครับกับไอ้คำว่า Final Damage เนี่ยใครรู้ช่วยอธิบายหรือสรุปเป็นสั้นๆให้ผมหน่อยนะครับตอนนี้คนดูในช่องผมก็เริ่มที่จะน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วก็ได้นะครับหรือไม่ก็ผมอาจจะลงเกมนี้บ่อยไปจนเบื่อนะครับแต่ถึงยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับงั้นคลิปนี้ผมขอสัก100ไลค์แล้วกันนะครับ nope. ขอ100ไลค์แล้วกันนะครับไม่ได้ขอเยอะขอแค่100ไลค์ก็พอ โอเคเรามาดูปืนนี้ดีกว่านะครับปืนนี้ก็เป็นปืนย้อมมานะครับจากปืนโปร 6,000 เก่านานมาแล้วนะครับที่ผมเคยรีวิวนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นอัปเกรดนะครับไม่แน่อาจจะแรงนะครับมาเดี๋ยวไปยิงกันดีกว่าผมเปิดตัวสำรองเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกขวาสามารถแทงได้นะครับแทงที่หัวทีเดียวก็ตายแล้วลำตัวอ้าวเทียแทนไม่โดนอารมตัวตายเหมือนกันนะครับแล้วขาล่ะขาก็ตายนะครับเดี๋ยวขอจัดจอใหม่แป๊บมาลองยิงที่หัวนะครับยิงที่หัวนะหัวเน้นๆ นะครับแปะหนึ่งนะครับเลือดเหลือ36จาก100นะครับโอเคต่อมาเป็นลำตัวบ้างนะครับลำตัวบ้างนะครับผมเลือดเหลือ62นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นขาบ้างนะครับผมขานะขาเลือดเหลือ40นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อมาเราจะมาทดสอบยิงกำแพงกันนะครับทดสอบยิงกำแพงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะกดลากยาวเลยนะครับโอ้ว้าวดูนี่สิฮะเกาะกลุ่มเป็นขวานเป็นค้อนทอหรือจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับแต่ก็เกาะกลุ่มได้ดีเยี่ยมเลยแต่ว่าเราต้องมาลองวิ่งยิงดูว่าวิ่งยิงเนี่ยมันเวิร์กไหมก็เวิร์กนะปกติถ้าปืนแบบดีดมากอ่ะวิ่งยิงกับแม่งจะเด้งอย่างเงี้ยเลยเนี่ยกระสุนมันจะเด้งขึ้นอย่างงี้เลยแต่เนี้ยก็โอเคก็เกาะอยู่เป็นลายเดียวกันนะครับก็ถือว่าโอเคจะนั่งยิงกระโดดยิงวิ่งยิงอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็ทำไปนะครับชอบยิงแบบไหนก็ทำไปเลยนะครับไม่ว่าจะนั่งยิงกระโดดยิงวิ่งยิงอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับทำไปเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นโหมดเฟียสแหละนะครับโอ้ดูดาเมจดาเมจนี่คือ76เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่ามันแรงมันแรงกว่านี้ได้อีกไหมก็ต้องรอให้มอนตบเรานะครับเหมือนปืนกระบอกเก่านะครับดาเมจมันจะคูณเพิ่มนะครับไม่แน่ PVP ถ้าเกิดเราโดนฝั่งตรงนู้นฝั่งตรงข้ามยิงมามันอาจจะดาเมจเพิ่มก็ได้ผมลองโดนตบมาไม่ตบเลยโอเคจำไว้นะครับว่าดาเมจตอนนี้มันอยู่ที่76นะครับตบหน่อยตบหน่อยสกิลแอคทีฟแล้วใช่ไหมตอนนี้มันแอคทีฟอย่างสกิลของปืนนี้ผมจะลองดูปกติมันต้องมีขึ้นนะครับว่าเราติดสกิลของปืนเอฟเฟกต์ของปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วยิงแล้วมันจะแรงขึ้นไงแต่กระบอกนี้ผมไม่เห็นเลยต้องรอรอบบอสออกมาก่อนรอรอบบอสออกมาก่อนนะครับ
ตบดิเออตบโอดาเมจก็ยังเท่าเดิมว่ะดาเมจก็ยังเท่าเดิมครับทุกคนมันต้องติดสกิลของปืนไงอันนี้มันไม่ติดไงโอเคไม่เป็นไรเอามายิงคร่าวๆดูนะครับว่าโอเคไหมมาเล่นกับ AI สำหรับใครที่ชอบปืนไหนในเมื่อก่อนนะครับในเมื่อก่อนแบบเอามาเติม 6,000 แล้วเราไม่มีเงี้ยก็รอโปร3299มาก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็ย้อมมาให้ราคาถูกเหมือนลูกซองเหมือนลูกซองเขียวอ่ะเนี่ยอันเนี้ยมา 6,000 แต่มันอานใหม่แม่ง3299ราคาถูกแถมแม่งดีกว่าเดิมอีกถาวรเหมือนกันนะก็ลองดูนะครับใครที่ชอบสะสมปืนก็เอาเลยใครที่ไม่ทันปืนโปรเก่าๆเนี่ยรอไว้เลยครับมันต้องมีย้อมมาแน่นอนนะครับ รอบอสแล้วรอบอสแล้วปักไว้ก่อนแล้วฮิลเลือดให้กับตัวเองมาแล้วบอสมาแล้วตบดิติดไหมโอ้ติดแล้วครับติดสกิลเอาไอ้เหี้ยไม่ใช่นะกูว่าน่าจะระเบิดน้ำแข็งแล้วเอาเถอะระเบิดน้ำแข็งของเพื่อนแน่เลยเอาติดแล้วติดแล้วติดแล้วมุมซ้ายล่างโอ้ดาเมจคูณแล้วครับ260ครับตอนนี้ว้าวดูนี่สิฮะตอนนี้คือปืนอย่างแรงโอเคติดแล้วนะครับสกิลแอคทีฟแล้วนะครับดูนะครับว้าเรียบร้อยบอสตายแล้วแจ๋วโอเคเลยอ่ะเติม 3,299 บาทได้คุณสมบัติที่เหมือนกับปืน 6,000 เลยนะครับไอ้ปืนเนี้ยแหละ 6,000 กระบอกเก่าผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่เคยรีวิวไว้อยู่แหละถ้าถือเหมือนเดิมเลยปืนก็แบบเดิมเลยแค่เปลี่ยนโมเดลอะไรใหม่ใครที่ชอบสะสมปืนเก่าๆก็เติมได้ครับปืนนี้ได้เหมือนกันคล้ายๆกันมาแล้วไอ้พวกมอนพวกนี้มาอีกแล้วโยเยโยเย่นั่นแหละหมดยังมีอีกหมดยังยังไม่หมดนะครับกำลังไปอย่าเพิ่งปาระเบิดดิเห็นไหมมันฟีดเลยเดี๋ยวดิตบดิโอเคหมดยังเออต้องให้ได้อย่างนี้ดิต้องให้ได้อย่างนี้ดิครับมารอบที่23แล้วเกมเร็วครับไปอย่างรวดเร็วนะครับโอ้แรงบอกเลยปืนนี้อย่างแรงรอให้สกิลไม่แอคทีฟก่อนแรงกว่านี้แน่เหลือแต่ข้างบนใช่ไหมขึ้นดิโอเคมันเป็นสเต็ปนะครับมันเป็นสูตรลับวิธีขึ้นแบบเร็วๆหนีก่อนรอบที่24มาเรื่อยๆครับเรื่อยๆปักไว้เลยก็มาดิครับก็มาดิครับหลังทองแดงเนี่ยมาหลังแดงมาเออเรียบร้อยอุ้ยผมชอบแบบนี้แม่งฮิลเลือดกับตัวเองด้วยดีนะที่มีคนบอกว่ามันฮิลเลือดกับตัวเองอะถ้าไม่มีใครบอกนี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยโง่เลยปักไว้เลยปักไว้อย่างนี้เลยดับเบิลไปกินเอาเฮ้ยแม่งแย่งผมหมดเลยว่ะสกิลยังไม่แอคทีฟนะตอนนี้แอคทีฟให้หน่อยก็ไม่แอคทีฟให้ผมเหมือนเดิมว่ะ ไม่เป็นไรยิงเรื่อยปะปักหน่อยโอเคยิงอยู่ในรัศมีนี่แหละเอาดิเออเรียบร้อยสวยอะเดี๋ยวรอบที่27ผมจะไปปักข้างบนนะครับไปเลยใครทำอะไรก็ทำเลยโอ้ยเอ้ยทันไหมเนี่ยไม่น่าทันบอกแล้วไม่ทันมาชาร์จรอก่อนเดี๋ยวผมจะไปปักไว้ในดงตีนปักไว้ในดงตีนนี่แหละโอ้ว้าวอะไรครับนี่อะไรกันครับเนี่ยนี่ขนาดเข้ามาที่หลังเนี่ยยังแซงที่สามที่สี่แล้วขึ้นที่สองเนี่ยแต่ที่หนึ่งไม่น่าจะไหวนะปักไว้เลยเล็งที่หัว
เฮ้ยเก็บปืนเลยมาเนี่ยเก็บมาทำไมเนี่ย300แตกดิเออบอกเลย 8.5 กระบอกนี้โคตรแรงไอ้พวกเฮี้ยเนี่ยพวกฮีลเลือดเนี่ยผมชอบนะแม่งแรงไม่พอแม่งฮีลเลือดเร็วแบบสัสๆอ่ะรอบที่29แล้วนะครับ29แล้วนะครับท่านผู้ชมหมดไหมหมดรอบสุดท้ายครับรอบบอสแล้วครับด่านนี้เขาบอกยาวๆโอเคน่าจะหากาซีไม่ได้หาไอ้มีทองใช่ไหมบอสมาแล้วบอสมาแล้วโอ้ติดสกิลโอ้ดาเมจ400ทำเล่นไปปากไว้ก่อนเอาอยู่ไหนวะปากไว้แป๊บปากไว้แป๊บไม่ปากไว้อ่ะมาปากไม่ติดเอาใหม่มาติดละยาวๆครับยิงเรื่อยต่อไปโอ้ลบทำไมเลือดผมเพิ่มตลอดเลยวะไม่แน่อาจจะเป็นเพราะปืนนี้ก็ได้เอ้ยปืนนี้ยิงแล้วฮีลเลือดให้กับตัวเองเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่แน่เอ้ยแต่ว่าตอนนี้คูณดาเมจแล้วตอนนี้เลือดไม่เพิ่มแล้ววะเลือดไม่เพิ่มแล้วหรือว่าเป็นเพราะว่าสกิลค้างคาวสกิลดูดเลือดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็กลับเข้ามาอ่านคุณสมบัตินะครับก็ PVP ใช้สกิลทำลายเพิ่มแล้วก็ PVE เนี่ยใช้ทำลายรุนแรงหลายเท่านะครับแล้วก็อันนี้ครับเขาบอกว่าเลือดยิ่งต่ำลดทำลายก็ยิ่งสูงอะไรประมาณนี้นะครับพอประมาณแบบว่าถ้าเลือดเราต่ำเนี่ยเวลาฝั่งตรงข้ามยิงใส่เราคือเราจะบาดเจ็บน้อยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจนะครับแต่นี้เขาบอกว่าถืออาวุธนี้ได้รับบาดเจ็บทำให้ทำลายเพิ่มขึ้นใช่อันนี้ใช่นะครับก็เหมือนกับปืน 6,000 กระบอกเก่านะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ100ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ